สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติพระภูวนาถทรงบำรุงทุกศาสนาพระธรรมดีทุกสิ่งเพื่อปวงประชาเหล่าปวงข้าล้วนสำนึกในพระคุณปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ CEO ผู้บริหารและพนักงานรายการ CEO Talkช่วง SME Talk พบกับคุณอารีคุณาวราดิสัย CEO จากบริษัทหลับ83ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเลลานี่ไทยแลนด์ตอนอยากสวยต้องมีวินัยกับเลลานี่ไทยแลนด์ตอนที่2ซึ่งวันนี้จะไปดูการวางแผนการตลาดสำหรับสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางพร้อมกับกลยุทธ์การขายค่ะช่วง Recommend by Your Tinพบกับร้านดีปลีข้าวแกงปักใต้ของแท้ดั้งเดิมสุดยอดรสมือเด็ดจากแดนใต้ซึ่งเรานำมารีวิวกันอีกครั้งกับเมนูเด็ดขึ้นชื่อทั้งแกงเหลืองคั่วกลิ้งผัดเผ็ดเนื้อและหมูเข้มสูตรของทางร้านที่คิดค้นสูตรจนลงตัวคุณโยธินพาไปชิมและแนะนำร้านข้าวแกงรสอร่อยที่ต้องมาลองที่สำคัญร้านนี้มีเมนูผักให้เลือกทานเพื่อสุขภาพกันครบถ้วนตักไม่อั้นกว่า30ชนิดห้ามพลาดทีเดียวนะคะและท้ายรายการในช่วงสู้ไม่ถอยพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองมาแนะนำภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากประวัติของบรมครูทางดนตรีสไตล์คันทรีอเมริกันอันไพร็อกที่ได้ขับกล่อมชาวโลกไม่ยาวนานกับบทเพลงบ่งบอกถึงความรักหวานความรู้สึกที่ดีๆความโหยหาอาทรความรู้สึกอึดอัดเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากกันแยกทางกันความลำบากยากแค้นในชีวิตการต่อสู้ดิ้นรนความรักพ่อแม่ลูกที่ซึ้งเข้าในหัวใจและจับใจผู้ฟังแค่ได้ยินเพลงของเขาที่ซึมเศร้าทั้งเนื้อร้องเสียงที่นุ่มนวลและทำนองอันแสนไพเราะนุ่มหูคนฟังให้ความรู้สึกสงสารและคล้อยตามเสียงร้องและเสียงกีตาร์เมาส์ออแกนและไวโอลินโอ้ไพเราะจับหัวใจจังอาทิเพลงYou Cheat in Heart ที่เป็นชื่อภาพยนตร์ด้วยหรือเพลง Cold Cold Heart ที่แต่งขึ้นเพื่อประชดประชันและเสียใจที่ต่อว่าภรรยาที่รักที่ทิ้งเขาไปและเพลง Amazon Lonesome I Could Cry เขาคือ Hank Williams นักร้องนักแต่งเพลงที่เป็นอัจฉริยะทางดนตรีสากลแนวคันทรีชาวโลกต่างยกย่องเขาให้เป็นราชาเพลงลูกทุ่งอเมริกันเพื่อชีวิตที่โด่งดังเป็นพลุแตกในระหว่างคริสตศักราช1937หรือพุทธศักราช2480 80ปีมาแล้วถึงคริสตศักราช1952หรือพุทธศักราช2495เป็นช่วงสูงสุดคือ6ปีหลังตอนอายุ24ปีดังที่สุดชีวิตที่เขามีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันนี้ถึงปี2016ในรอบ60ปีที่ผ่านมายังไม่มีนักดนตรีนักร้องคนไหนในโลกในเพลงประเภทคันทรีที่โด่งดังและยิ่งใหญ่เท่าแห่งวิลเลียมส์อีกแล้วไปติดตามชมกันนะคะในตอน You Cheat in Heart เพลงลูกทุ่งตอนที่1มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์บรเวศวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz
ช่วง SME Talk อร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ027148888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน Call Center ไปรษณีย์1545แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิงห์ Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิงห์ Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินตราขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเส้นชอยท่าพระจันทร์มีอินดอร์กอล์ฟชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่คุณกายเป็นไงฮะได้ฟังค่ะก็เบื้องต้นคิดว่าได้เหมือนต่อยอดนะคะจากสิ่งที่เก๋คิดเอาไว้ก็เหมือนกับพี่แมงมาอย่างส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแอบคิดเล่นๆแต่ไม่กล้าเพราะว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะเราคิดเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือตัวเองที่บอกอะค่ะว่าที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยคือรักษาตัวเองแล้วเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าอยากให้คนได้ใช้แล้วก็สำคัญที่สุดคือใช้อย่างถูกวิธีนะคะคืออย่างถูกวิธีผมว่าอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีวินัยในการใช้ถึงแม้คุณไม่ใช้เลลานี่เนี่ยคุณใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณชอบแต่ขอให้คุณมีวินัยในการใช้ในการที่จะดูแลเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่แฟร์กับบางแบรนด์ที่คุณไปใช้เขาแล้วคุณก็บอกว่าคุณแพ้แต่ถ้าลองไปซักถามกันดีๆเนี่ยคุณใช้เขาผิดวิธีแล้วคุณก็ไม่มีความสม่ำเสมอในการใช้แนะนำอีกนิดหนึ่งอย่างสมมติว่าเราเริ่มต้นจากว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหามีอิชชู่กับพยาบาลใช่ครับพยาบาลยังไม่ได้บรรจุไม่ยังบรรจุหลายอัตรานะฮะอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเราก็ไปหาพยาบาลที่สวยๆผิวสวยๆครับมาเป็นคนเราจิ้มเลยเนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นเราแล้วก็รีครูทตัวแทนเราเนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยมาทำธุรกิจกับเราไหมมาช่วยขายอันนี้เราจะให้เคาน์เตอร์เราจะให้ส่วนแบ่งทางการตลาดยังไงแล้วก็ให้เขาขายแล้วก็มีภาพเขาเลยพี่เมฆขาไม่ใช่น่าสนใจเก๋สนใจมากๆเลยจะกลับไปแล้วก็ทำทันทีโอ้โหแล้วเราก็จะยูนิคตัวแทนเราเป็นพยาบาลแล้วก็ลามต่อไปก็เป็นครูค่ะสองอาชีพนี้เป็นสองอาชีพที่ครับ อยากได้รายได้เพิ่มแต่มองอีกทางนึงเราต่อยอดไปเป็นธุรกิจขายตรงต่อได้ด้วยซ้ำใช่ใช่คือพยาบาลคนนี้ก็อาจจะแบ่งมาจิ้นให้เพื่อนพยาบาลด้วยกันเธอเอาไปนี่สิแต่ต้องเริ่มต้นจากคัดพยาบาลสวยก่อนก็ผมว่าถ้าเราอันนี้ในไม่ว่าคุณจะทำผลิตภัณฑ์อะไรไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจอะไรเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยท่องไว้เสมอเลยคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้าเมื่อไหร่คุณทำมีทูนะคุณเหนื่อยมากวันนี้ทุกคนฉันจะขายออนไลน์มันมีทุกคนก็เกิดจากออนไลน์ได้หมดนะฮะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เปิดชแนลใหม่ๆคนต้องไปอย่างเคสเนี้ยคนต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วโอ้โหเห็นพยาบาลคนนี้เดินไปเดินมาสวยจังเลยก็เห็นกับตาเลยแต่ต้องเลือกคนที่สวยแต่ต้องเลือกคนที่สวยนี่คือโจทย์ใหญ่ไหมนะอันนี้ฟังพี่แม่อย่างนี้แล้วก็ได้กำลังใจขึ้นอีกเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่ไก่ไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือคุยกับใครหลายๆคนเขาหาว่าวิธีเนี้ย
เดี๋ยวนี้ไม่ได้โบราณเขาบอกว่าแต่แก่กลับมองว่าคนเราอ่ะยังไงเนี่ยเจอกันสดๆเนี่ย มันแน่นอนอ่ะแล้วก็จับต้องได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อันนี้ออนไลน์เราก็ไม่ได้เถียงว่าไม่ดีเราก็รู้ว่ามันก็ดีแต่ว่าแก่ก็อยากจะทำวิธีที่พี่แม่แนะนำนะคะพี่เมฆครับตลาดเมืองไทยถ้าดำเนินกลยุทธ์อย่างที่พี่เมฆแนะนำไว้เนี่ยนะฮะถ้าขออนุญาตต่อยอดไปกับใกล้ๆบ้านเรา CLMV มีโอกาสไหมครับเรื่องเดียวกันเลยครับเราก็ทำตลาดแบบนี้แหละอย่างสมมติว่าขวดนี้เท่าไหร่ดูราคาตัวที่ราคาต่ำสุดของเราจะอยู่ที่ 1,200 บาทสมมติว่า 1,200 บาทมีผ่อนได้เป็นเงื่อนไขของการชำระเงินมันเป็นเรื่องของการชำระเงินครับผมมีธุรกิจหนึ่งนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับก็เป็นร้านขายมือถือนะครับก็มีอยู่ทุกห้างแหละเจมาร์กแล้วกันนะครับก็โมเดลเขาน่าสนใจมากคือผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเวลาขายมือถือก็ได้มือถือคือทุกคนเนี่ยทุกคนอยากจะได้แคชพูดง่ายๆว่าเป็นทำธุรกิจก็คือได้เงินเร็วครับคือมาถึงคุณจ่ายเลยแต่เจมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยเขาจะได้มาจิ้นแค่ราคาที่เพื่อให้ว่าบริษัทนู้นเอาโทรศัพท์มาให้เขาขายเขาให้มาจิ้นได้เท่าไหร่คุณก็ได้แค่นั้นครับแต่วิธีเพิ่มมาจิ้นเขาคือเขาไม่ชอบทำธุรกิจเงินสดเขาชอบทำธุรกิจเงินพอร์ตเป็นสินเชื่อเป็นสินเชื่อเขาได้มาจิ้นจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกสองทางนะครับโมเดลเปลี่ยนครับใครๆยิ่งบอกว่าแพงไม่มีปัญญาจ่ายทำยังไงดีล่ะใช้แบบเมื่อกี้เลยผ่อนโอ้โหนี่ง่ายเลยนะครับ 1,200% 10เดือนเดือนนึงดิวกับสถาบันการเงินนะฮะสถาบันการเงินเราไม่ต้องเสี่ยงครับสถาบันการเงินก็รูดปุ๊บครับเขาก็ทยอยจ่ายจบวันนี้ยางก็ยังยางรถยนต์ก็ยังผ่อน10เดือนเลยครับครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าแพงหรือเปล่ามันไม่ได้แพงสวยเงินผ่อนครับโอ้ไอเดียดีมากชอบคือผมว่าโมเดลธุรกิจมันวันนี้นะมันต้องพลิกแพลงมากขึ้นเราอยู่กับโลกปัจจุบันไม่ได้แล้วผมไม่เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยมันจะชนะประสบการณ์ตรงโอ้อันนี้ผมเชื่อแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยเราสมมติเราเลือกเส้นทางว่าเราจะมีคนที่มาเป็นเอเจนต์เราเนี่ยเป็นตัวแทนเราเนี่ยเป็นพยาบาลซึ่งหน้าตาดีสวยอยู่แล้วแล้วคนได้เห็นปุ๊บอะอย่างผู้หญิงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเออน้องผิวดีจังเลยทำยังไงอ๋อไปเคาน์เตอร์นู้นเลยค่ะหนูใช้หนูเลยอยากแนะนำค่ะโอ้แค่ปากต่อปากนะครับค่ะเห็นชัดเห็นตัวเป็นดีกว่าเอาหน้าดารามาอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นใช้เลยพอมาเป็นดาราแล้วทำไมถึงใช้คนก็ยังไปเชื่ออีกแต่อันนี้เห็นเลยตัวเป็นเดินแล้วเราก็ได้แบบนี้แล้วมันแตกต่างไงขนาดที่ออนไลน์เนี่ยโม้ยังไงก็ได้ยิ่งวันนี้ใครจะมาตรวจนะโอ้เยอะขนาดนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบครับเบี้ยวเฉยๆก็ไม่มีปัญหาแต่นี้เนี่ยเป็นพยาบาลตามตัวได้อยู่ตรงเนี้ย มีความน่าเชื่อถือนะฮะมีความน่าเชื่อถือด้วยแล้วเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพด้วย มันก็ยิ่งดีแล้วยิ่งพอเราโพซิชั่นเราบอกว่าเราขายของแพงแต่เราผ่อนได้ครับจบมันก็เป็นดีลสวยเงินผ่อนขออนุญาตยืมไปใช้เป็นมอตโต้ได้เลยนะ อย่างเงี้ยผมว่าแล้วมันก็จะพัฒนาแล้วก็ตลาดมันก็จะกว้างขึ้นแล้วข้ามไปในตลาดในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีโอกาสวันนี้คนแถวนี้เขาก็ดูทีวีไทยเขาก็อยากจะสวยแบบคนไทยเขาก็มองเราเป็นโรลโมเดลอยู่ถ้าไม่เข้าวันนี้ก็เสียโอกาสนะวันหนึ่งเขาก็มองข้ามเราเข้าตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือถ้าเขาอยากจะสวยแบบเนี้ยคุณก็ผ่อนงั้นพี่แม่คิดว่าการที่ไก่ทำตลาดในเมืองไทยกับถ้าจะส่งออกไปพร้อมๆกันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดใช่ไหมคะส
ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินทร์กลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร การที่ไก่ทำตลาดในเมืองไทยกับถ้าจะส่งออกไปพร้อมๆกันก็ไม่ใช่สิ่งผิดใช่ไหมคะไม่ใช่สิ่งผิดเลยครับแต่ต้องถามว่าเรามีกำลังหรือเปล่าปัญหาของทุกธุรกิจของ SME คือเราไม่มีกำลังที่จะขยายด้วยตัวเองเงินทุนที่เราจะขยายด้วยตัวเราเองคือถ้าเรามีเงินทุนเรามีทีมงานพร้อมเราก็ทำในเกมเดียวกันได้แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมก็เริ่มจากเมืองไทยก่อนแล้วเราก็เรียนรู้เหมือนคุณไก่เรียนรู้เรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มาใช้เวลา2ปีช่วงนี้ก็เป็นสเต็ปของการได้ทดลองผมไม่ได้อยู่ในตลาดนี้โดยตรงวันนี้เราทดลองการตลาดแบบอย่างนี้ดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมมันเวิร์กปุ๊บคุณอาจจะเป็นโมเดลอื่นๆอาจจะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆที่จะเข้าไปช่วยขายได้เพิ่มอีกเราอย่าไปอยู่ใน Red Ocean ในตลาดที่มีคนแข่งขันกันเยอะเราพยายามหาอะไรที่มีทิศทางใหม่ๆตลาดใหม่ๆเวใหม่ๆเนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสเกิดหมดเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าทุกผลิตภัณฑ์มีโอกาสเพียงแต่เราต้องหาวิธีการใหม่ๆครับ channel ใหม่ๆแผนใหม่ๆอย่าไปวันนี้ออนไลน์ทั้งไม่ใช่ประเทศไทยนะครับทั้งโลกมันก็แข่งกันแบบนี้เราไม่ได้แข่งกับคนไทยเราโชคดีนะครับมีภาษาไทยเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นแล้วคนไทยก็ดันมีปัญหาชีวิตคืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับเราก็เลยไม่รู้จะไปซื้อตลาดจะไปออเดอร์อะไรที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยเราก็สามารถจะปกป้องตลาดของเราเองได้มีคำถามไหมครับได้คุยกับทักมาร์เก็ตติ้งก็ได้ความรู้เยอะนะคะวันนี้แล้วก็จะนำกลับไปใช้ทันทีก็ลองดูนะครับผมว่ามันเป็นแค่ไอเดียเท่านั้นเองแล้วก็ลองเหมือนที่ไก่พัฒนาตัวเรลานี่มา2ปีลองพัฒนาชาแนลทางการตลาดวิธีทางการตลาดแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะกลายมาเป็น world class อาจจะไปขายอยู่ในนิวยอร์กแต่เป็นอยู่ในโรงพยาบาลในนิวยอร์กในลอนดอนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาออนไลน์ออนไลน์ไม่ขายเรลานี่อาจจะไปอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะเรลานี่นิวยอร์กโอ้ชื่อเขาจองกันเลยพี่เมย์คะมีอีกคำถามหนึ่งที่โลโก้ของเราจะเป็นเรลานี่ไทยแลนด์ครับมีหลายๆคนบอกว่าทำไมต้องใส่คำว่าไทยแลนด์เข้าไปน่าสนใจครับโอ้น่าสนใจเขาบอกว่าจะทำให้สินค้าเราอะขายไม่ได้จริงไหมครับไม่น่าเชื่อถือแต่แกมีเหตุผลตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทำโลโก้เนี่ยว่าอยากจะใส่คำว่าเรลานี่ไทยแลนด์เหตุผลส่วนตัวก็คือว่า
เก๋คิดว่าเลลานี่เนี่ยมันไม่มีชื่อเสียงมันไม่รู้คืออะไรแต่วันนึงถ้าสินค้าเราไปวางอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขามองมาแวบๆเนี่ยเขาเลลานี่ก็ไม่รู้คืออะไรแต่ไอ้ไทยแลนด์ซึ่งต่างชาติส่วนใหญ่คือรู้จักประเทศไทยเก๋ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยมันจะเป็นจุดสัมผัสที่ทำให้เขาหยิบโปรดักต์เราขึ้นมาดูว่าสินค้านี้มันมาจากประเทศไทยเก๋ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เก๋คิดเนี่ยมันถูกหรือผิดหรือว่าก็ใช้เวลานะครับอย่างวันนี้อย่างเราเริ่มมีเคาน์เตอร์อยู่ในสุวรรณภูมิขายอยู่ในบนการบินไทยและอย่างสีจันทร์นะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไทยทั้งที่ยังไม่ได้มีขายเป็นเชลฟ์อยู่ในห้างสินค้าของไทยด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ชื่อก็เป็นภาษาไทยทุกอย่างเป็นผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องกล้าคือตราบใดเรายังจะมาหลอกลวงคนไทยกันเองไม่กล้าใส่แม้กระทั่งคำว่าประเทศไทย Made in Thailand ขณะที่คนทั้งภูมิภาคนี้เขาก็ชื่นชมว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเริ่มต้นจากป่าล้อมเมืองเริ่มต้นจากเพื่อนบ้านมาก่อนหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเมืองไทยด้วยไปดังจากต่างประเทศแล้วค่อยกลับมาผมว่าอันเนี้ยเป็นการตลาดที่น่าสนใจแล้วผมแนะนำว่าวันนี้คือต้องบุก CLMV ครับถ้าไม่บุกวันนี้เนี่ยคือเสียโอกาสแล้วเราก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยก่อนทีนี้มีคำถามน่าสนใจท่านผู้ชมฮะที่ติดตามเรื่องนี้ฮะเรามีแบรนด์ไทยยักษ์ใหญ่เนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ใน CLMV บางประเทศเนี่ยนะฮะบาดเจ็บสาหัสกลับมาก็เยอะนะพี่เมฆเรื่องนี้มองยังไงครับก็ต้องบอกว่าตลาดใน CLMV เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นตลาดซึ่งง่ายแล้วก็การแข่งขัน เราเองเนี่ยเราต้องมองว่าตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดซึ่งมีความเป็นพิเศษครับแต่ละประเทศมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันถ้าเราทำตลาดเหมือนกันหมดทุกประเทศเนี่ยไม่ใช่อย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ในเนี่ย CRMB อยู่แล้วเนี่ยผมก็รู้ว่าพม่าก็เป็นแบบหนึ่งเวียดนามก็เป็นแบบหนึ่งกัมพูชาก็เป็นแบบหนึ่งลาวก็เป็นแบบหนึ่งแม้กระทั่งพม่าเองประเทศเขาใหญ่เขามีภูมิอากาศไม่เหมือนกันเวียดนามถ้าภาคกลางลงมาเนี่ยภาคกลางเขาคือดานังแล้วลงมาถึงโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็มี3ฤดูแบบบ้านเราครับแต่พอขึ้นภาคเหนือก็มี4ฤดูแบบเมืองหนาวครับไปพม่าก็เหมือนกันเขาก็มี dry zone มี humid zone แล้วเขาก็มี4ฤดูไอเรามาขายแบบนึกว่าเหมือนกันไม่ใช่คือเขาหนาวเขาแห้งครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆการตลาดก็ต้องเปลี่ยนครับอย่างคนเวียดนามผิวขาวจะไปไวท์เทนนิ่งเพื่อคืออย่างเนี้ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเรียนรู้คนลาวเองก็ขาวเหมือนคนล้านนาเหมือนคนเชียงใหม่ก็จะไปไวท์เทนนิ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งทุกตลาดมีความแตกต่างกลับไปเขมรผิวแบบคนไทยคล้ำนิดนึงเราก็ต้องเข้าใจอยากได้ไวท์เทนนิ่งเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยมันคื ความเข้าใจตลาดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังซื้อที่แตกต่างกันไปเรามองตลาดใหญ่ขึ้นแต่ต้องขนาดเดียวกันเราก็ต้องดูตลาดที่มันแตกต่างกันไปครับมีเวลาสัก5นาทีมีความในใจอะไรอยากจะถามไหมครับนั่งอยู่ข้างๆเลยตอนนี้ถ้าเกิด อยากจะไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะอยากให้พี่เมี่ยงแนะนำสัก2ประเทศนะคะที่น่าจะเริ่มก่อนถ้าเอาเร็วๆตอนนี้เนี่ยเลยเนี่ยผมว่าคุยกันง่ายภาษาเดียวกันก็ลาวนะขายกันตามตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับเนี่ยแหละฮะเวียงจันทร์ข้ามมาหนองคายสะดวกด้วยอุดรมุกดาหารอะไรแถวๆนั้นนะครับหรือไม่ก็ไปอีกฝั่งนึงนะครับไปพม่าก็ได้แม่สอดก็มีท่าขี้เหล็กก็ได้แถวนั้น อยู่ติดชายแดนหมดเลยก็ลองดูโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วเขาก็ข้ามเข้ามาอยู่แล้วข้ามเข้ามาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ก็คือ เราอาจจะต้องดูวิธีการขายวิธีอะไรพวกนี้อย่างคืออย่างถือว่ามีเคาน์เตอร์
เองเคาน์เตอร์ต้องแนะนำได้แล้วก็มีโมเดลในเรื่องของผ่อนได้อะไรได้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็จะเป็นโอกาสทางการตลาดของเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วเราถ้าเมื่อไหร่เราพร้อมเราจะเข้าไปในสู่ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปในโมเดลที่ใกล้เคียงกันหรือเขาอาจจะเดินมาหาเราเองก็ได้ถูกต้องใช่ไหมตรงนี้มันผมว่าวิธีการเหล่านี้มันทำให้เราไม่เปลืองต้นทุนในด้านการตลาดในเรื่องของ operation cost หมายถึงว่าต้นทุนในเรื่องของการปฏิบัติการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเวลาที่เราพร้อมปุ๊บเราค่อยบุกเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในสเต็ปแรกเนี่ยโฟกัสตลาดในประเทศก่อนแล้วก็เพื่อนบ้านแบบที่ขายจากข้างในออกไปข้างนอกไม่จำเป็นต้องไปบุกก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งราคาที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตามตะเข็บชายแดนเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เขาไม่มีเงินนะครับเขามีเงินนะครับเขามีเงินเยอะด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ไม่เหมือนอยู่ในย่างกุ้งย่างกุ้งก็เป็นอีกตลาดหนึ่งคนละตลาดเลยการค้าชายแดนมูลค่ามหาศาลนะครับต่อปีใช่ครับแล้วก็อย่างลาวเองเนี่ยห้างในลาวนี่แทบจะไม่รู้ไม่ขายอะไรไม่ได้อะเพราะคนเวียงจันทน์เขาก็ข้ามสะพานมานิดเดียวครับเขาก็มาซื้อของมาซื้อที่นี่ใช่ไหมนั่นจึงไม่แปลกใจครับห้างสินค้าใหญ่ๆถึงไปเปิดตามต่างจังหวัดกันหมดเพราะว่าเขาเองเขาไม่ได้มองตลาดเฉพาะตลาดไทยอย่างเดียวเขามองตลาดต่างประเทศที่ข้ามมาซื้อกันด้วยครับมีไหมครับอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่แล้วนั่นนะครับท้ายสุดนี้อยากให้พี่เมฆช่วยสรุปนิดนึงครับโมเดลธุรกิจที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เชิญเลยครับก็ต้องบอกว่าสินค้าไทยผลิตภัณฑ์ไทยเองเนี่ยถ้าอยากจะเกิดอย่างแรกเนี่ยผมอยากเน้นเรื่องคุณภาพจริงๆก่อนประเภทตีหัวเข้าบ้านเนี่ยผมว่าเหนื่อยณวันนี้นะครับแล้วก็อย่ามองตลาดเรื่องออนไลน์ท่องกันอย่างเดียววันนี้ทุกอย่างต้องออนไลน์เนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะถ้าทุกคนออนไลน์หมดเนี่ยนั่นแปลว่าคุณก็กำลังแข่งไปอยู่ใน Red Ocean ต้นทุนทางการตลาดคุณอาจจะต่ำแต่คุณก็จะขายได้น้อยลงเราลองหาตลาดอื่นๆวิธีการอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องของออนไลน์อย่างเดียวแล้วผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสเสมอเพียงแต่คุณต้องคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นทำตัวเองให้แตกต่างหาจุดยืนที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วคุณจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นครับเอาละครับนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของช่วง SME Talk ในวันนี้นะครับก็วันนี้เวลาหมดครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ CEO Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางช่อง Money Channel นะครับวันนี้ผมพร้อมพี่เมฆเกียงไกรแล้วก็คุณไก่นะฮะจากเลลานี่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้เราทั้ง3ท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้า SME Talk พบกับคุณพรหมวิสาชัยกิจการ MD บริษัท Mass Creation จำกัดผู้ออกแบบและผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องหนังอีกหนึ่งใน SME ไทยที่ยืนหยัดบนเวทีการแข่งขันสินค้ากลุ่ม Stationery กับงานดีไซน์ที่แตกต่างไปฟังกลยุทธ์และวิธีคิดของเจ้าของกิจการกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะในตอน Stationery กลุ่มเครื่องหนังกับความต้องการในตลาดตอนที่1ช่วงหน้าพบกับร้านดีปลีในช่วง Recommend by Your Teamคุณประสานกับที่เบนซ์ทองหล่อรับซื้อรถเก่าไหมครับผมรับซื้อทุกยี่ห้อราคาเจรจากันได้แล้วถ้าอยากซ่อมรถเบนซ์หรือว่าทำสีใหม่แบบถูกๆเร็วดีมาที่นี่ได้ไหมครับได้เลยมีงบเท่าไหร่ผมก็ซ่อมได้หรือจะซื้ออะไรเบนซ์ผมจะลดให้เป็นพิเศษแล้วเรื่องประกันภัยล่ะครับจะทำประกันรถหรือต่อประกันปี2ผมมีบริษัทดีๆเบี้ยประกันไม่แพงคิดถึงเบนซ์คิดถึงทองหล่อ027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินกลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า
นายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวRecommend Biotin สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาร้านดีปรีนะฮะร้านนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงเคยดูไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะและตอนนี้ผมมากับน้องหนีนี้นะฮะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้เองเช่นกันนะฮะทางขวามือของผมคุณโอ๊คนะฮะเจ้าของร้านนะครับครับคุณโอ๊คผมถามนิดนึงน้องหนีนี้ร้านเนี้ยพี่เคยแนะนำไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีคนเขามาทำเมนูที่ทางนี้ก็สาธิตนะฮะเป็นกับข้าวไปด้วยวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับถือโอกาสที่จะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมเองก็มีแนวคิดว่าเราคนไทยเราก็อยากที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนร้านอาหารคนไทยนะฮะให้คนไทยได้มาทานที่สำคัญเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยนะครับและคงจะต้องถามคุณโอ๊คว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เราออกอากาศไปจนถึงขนาดนี้นี่นะครับสภาพการโดยรวมการขายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ช่วงออกทีวีใหม่ๆนะครับก็ลูกค้าก็มากันเยอะครับแล้วก็สักพักนึงก็จะเบาลงนิดนึงแต่ก็จะมีลูกค้าประจำรันมาเรื่อยๆครับไม่ได้มาพร้อมกันเหมือนตอนที่ออกทีวีครับแต่ก็ลูกค้าจะกลับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ดูเหมือนเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนะเราขายเป็นยังไงครับขายโอเคนะครับขายได้ปกติครับคือสมมติจะเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ยังมีลูกค้าใหม่มีโทรมาบ้างนะครับตามมาบ้างครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรีวิวรายการดูหรือว่าไปดูย้อนหลังย้อนหลังครับพอย้อนหลังเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการโทรบ้างยังมีมาทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับครับครับคุณนกคุณนกมองยังไงตอนนี้ดูเหมือนว่าพฤติกรรมของคนกินเขาบอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนครับคนจะไม่ทำอาหารกินเองที่บ้านใช่ครับแต่จะมาทำมาทานอาหารนอกบ้านใช่ครับลูกค้าเรากลับมาอีกไม่ครับเวลามาทานร้านเรามาครับส่วนมากจะกลับมานะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยอยู่ไกลก็จะมีการเอ๊ะมีส่งไหมมีบริการรับส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเราติดอะไรตรงนี้เราก็พยายามจะบวกเพิ่มตรงนี้ซึ่งเขายอมจ่ายนะยอมครับลูกค้ายอมครับครับบางครั้งค่ารถนะครับแพงกว่าค่าอาหารนี่นะครับลูกค้าก็ยอมครับอย่างก่อนนั้นนี้ค่าบริการของการรับส่งมันอาจจะแพงเพราะว่าเราใช้วิธีโบกบินมอเตอร์ไซค์ครับคราวนี้เนี่ยตอนนี้มันโซเชียลหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Grab Bike อะไรเงี้ยมันก็ช่วยอะไรเราได้เยอะครับเป็นทางเลือกหนึ่งใช่ครับติดต่อได้ที่เบอร์อะไร0817716687ครับกี่ทีครับ0817716687ครับครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะเลยสะดวกมากเลยครับทีนี้น้องนี้เราเห็นเมนูนี่นะครับผมจำได้ครับอันนี้เป็นคั่วกลิ้งครับคั่วกลิ้งครับหมูสับใช่ครับหมูสับเราเคยทางร้านเคยสาธิตไปแล้วนะครับใช่ครับอีกเมนูนึงคือตัวนี้อะไรครับแกงส้มครับเป็นแกงส้มปลาทะเลครับใส่มะละกอครับครับซึ่งเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วใช่ครับครั้งที่แล้วเราจะใส่ก้านคูนป่ะใช่ครับเป็นคูนก็คือเป็นพืชผักที่หาได้ในช่วงนั้นๆใช่ครับครับก็สลับไปครับลูกค้าจะได้ไม่เบื่อครับถ้าถามว่าซิกเนเจอร์ของเราที่นี่มีอะไรบ้างครับผมหมูเค็มนะครับพวกกลิ้งนะครับแกงส้มผัดเผ็ดเนื้อครับครับผมประมาณนั้นครับก็มีเมนูอีกเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปรีวิวดูครับนะครับลองดูนะครับว่าที่นี่นั้นก็มีเมนูอย่างที่ผมบอกไว้มากมายทีเดียวน้องนี้หมูเค็มที่โอ๊คพูดถึงก็คือตัวนี้ครับผมนี่นะฮะก็คือตัวนี้จะบอกว่าใช่เขาหันมาเรียบร้อยแล้วต่างกันยังไงหรอคะครับผมก็อันนี้เราคิดสูตรเองก็คือปั้นสูตรอยู่ทั่วเป็นทอดของเราเองใช่ครับใช่ครับก็คิดเองครับก็คืออะไรรสชาติจะไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ครับก็คือจริงๆชอบทานนะครับแล้วก็หัดลองทำเริ่มจากที่ชอบก่อนใช่ครับกว่าจะลงตัวประมาณ8เดือนนะครับลองผิดลองถูกอยู่8เดือนแต่เชื่อไหมน้องหนีนี้ต้องเป็นสูตรเฉพาะพี่โอ๊คเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนะไม่เป็นครับจริงๆคือทำไม่เป็นเล่าให้เราฟังหน่อยเป็นยังไงเริ่มต้นมาจริงๆคือเป็นคนทำข้าวไม่เป็นและไม่อร่อยด้วยครับไม่อร่อยเลยนะครับย้ำว่าไม่อร่อยแต่มีความใฝ่ฝันอยากทำร้านอาหาร
ราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นกิจการที่ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องตามแฟชั่นไม่ต้องตามเทรนด์เท่าไหร่มันสามารถคือเราทันข้าวกันทุกวันอยู่แล้วอะไรนะครับใช่ครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเองดีอะไรนะครับคราวนี้ก็ให้แม่มาสอนซึ่งแม่ก็อยู่ใต้ด้วยสอนจากศูนย์เลยแม่ของเพื่อนด้วยนะครับคือไปบ้านเพื่อนแล้วก็ชอบสูตรนะใช่ครับแม่ทำข้าวอร่อยจังอะไรแสดงว่าเราไปทานแล้วเราบอกเอ้ยอร่อยใช่ครับมีความรู้สึกว่าอยากให้คนอื่นเขาอร่อยแบบเนี้ยแล้วบวกกับที่เราอยากมีร้านอาหารอยู่แล้วอะไรก็เลยแม่ก็เลยแม่มาช่วยสอนให้ก็จดทุกอย่างครับจดทุกอย่างหัดทุกอย่างแม่ก็เทรนให้หมดก็จนทำได้ครับฉะนั้นนี่เลยเป็นสูตรแหจากใต้เลยใช่ครับเป็นสูตรของแม่เลยครับเรียนมา8เดือนแม่มาอยู่ประมาณ2เดือนครับประมาณเดือน2เดือนนอกนั้นก็คือ8เดือนนี่คือหมูเค็มอย่างเดียวครับที่ผมสูตรหมูเค็มนี่นะสูตรเดียวใช่ที่ผมเพราะฉะนั้นต้องลองนู่นลองนี่กลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาอะไรของผมเนี่ยครับทำไมต้องใช้หมู3ชั้นนะครับส่วนนี้ก็มันจะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันนะครับมันจะได้กรอบนอกนุ่มในด้วยครับขายดีนะครับเมนูนี้น้องหลีนี้จะบอกว่าถ้าใครมาช้านะฮะหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะหมดแล้วครับเรายังขายราคาเดิมอยู่ไหมครับใช่ราคาเดิมครับก็คือขีดละ60ขีดละ600ใช่ครับนะครับเป็นพระเอกของที่นี่เลยใช่ครับนะครับและอย่างที่บอกก็คือคนที่ชอบทานเนื้อครับก็จะมีผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดเนื้อครับนะครับแล้วที่นี่นอกจากนี้นะฮะยังมีเมนูเป็นน้ำแกงที่เราทำเป็นโถด้วยขนมจีนก็มีนะอ๋อมีขนมจีนด้วยนะใช่ครับขนมจีนน้ำยาก็อร่อยน้ำยาใต้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับโอเคครับแล้วก็ยังมีพวกแกงจืดใช่ครับเมนูเป็นนึ่งนะครับเป็นตุ๋นยังไงครับมีครับครับทีนี้อยากให้คุณนกเชิญชวนคนที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาทานครับผมเชิญชวนเลยครับครับผมร้านดีปรีนะครับอยู่กลางซอยรามอินทรา14นะครับแวะมาได้นะครับเชิญเชิญครับหรือก็ตามที่อยู่นะฮะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเรามี Facebook มั้ยครับครับผมมีครับ Facebook นะครับดีปรีซอย14นะครับดีปีซอย14ใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ำไว้นะครับว่าโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีเมนูอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีหมูเค็มหมูเค็มครับนะครับพวกกลิ้งครับแกงส้มครับอันนี้เป็นมะระนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปิก็มีครับนะครับครับขึ้นชื่อเลยครับผมโอเคผัดเผ็ดต่างๆแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกนะน้องหลีนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันคือบุฟเฟ่ผักใช่ครับเป็นยังไงฮะทำไมเราต้องใช้คำว่าบุฟเฟ่ผักเป็นทานอาหารที่ใต้นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าผักมีให้เลือกหลากหลายดีนะครับเราก็เลยแอปพลายมาเป็นบุฟเฟ่ผักนะครับให้สำหรับคนที่ชอบทานผักด้วยผักเนี่ยเราจะมีทั้งหมดประมาณกว่า30ชนิดนะครับมีทุกวันครับซึ่งเป็นผักพื้นบ้านนะฮะใช่ครับเราต้องบอกว่าหากินยากด้วยครับผมนะครับและพวกพริกแกงต่างๆมาจากไหนเราทำเองหรือทำเองครับนู้นทำเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือสิ่งหนึ่งนะที่เรามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับมารับประทานร้านดีปีอาหารใต้พื้นบ้านและก็สุดอร่อยที่นี่ไปแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่วันหยุดสบายๆนะครับเลิกจากรายการแล้วบ่ายสองโมงนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ที่นี่หยุดวันไหนบ้างครับครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิด9โมงถึงบ่ายสามครึ่งครับเปิด9โมงถึงบ่าย3ครึ่งครับผมถ้าวันเสาร์ดูแล้วมาไม่ทันวันอาทิตย์ยังมีเวลาใช่ครับนะครับเชิญชวนและที่สำคัญถ้าไม่สะดวกก็สามารถโทรศัพท์มาสั่งได้ได้ครับที่นี่จัดส่งโดย Gap Bike วันนี้เวลาหมดครับผมพร้อมคุณโอ๊คนะฮะแล้วก็น้องหนีนี้นะฮะขอพระคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ CEO Talk ได้ทุกวันเสาร์เวลาดีบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงทางช่อง Money Channel วันนี้เราทั้ง3ท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าพบกับรักทาราสปาตอนที่1ทางเลือกของคนรักสุขภาพมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายและรักษาการดูแลร่างกายเกือบจะครบวงจรเลยทีเดียวค่ะช่วงหน้าพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองในช่วงสู้ไม่ถอย พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กBenz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่ Benz ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซ็นชอยท่าพระจันทร์มี Indoor Golf ชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่
พุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NK Food จำกัดช่วงสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับในช่วงสู้ไม่ถอยนะครับ Never Give Up สัปดาห์นี้แน่นอนนะฮะเมื่อเราเห็นฉากด้านหลังเราเนี่ยนะฮะมีผมแล้วก็พร้อมคุณสวัสดิ์นั่งอยู่ด้วยก็ต้องเป็นเรื่องของการแนะนำภาพยนตร์นะฮะอีกหนึ่งเรื่องเป็นภาพยนตร์คุณภาพที่คุณสวัสดิ์นั้นเตรียมไว้ที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้ฮะเป็นชีวิตนะฮะเรื่องของประวัติชีวิตของแฮงค์วิลเลียมนะฮะถามว่าแฮงค์วิลเลียมเป็นใครหลายท่านน่าจะรู้จักนะครับในยุคเมื่อสักเกือบ60ปีมาแล้วเนี่ยนะครับแฮงค์วิลเลียมคือเจ้าพ่อนะครับเป็นบรมครูเพลงคันทรีของสหรัฐนะฮะต้องบอกนะฮะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงสถิติเอาไว้เนี่ยนะครับเรื่องของบทเพลงของแฮงค์วิลเลียมเองเนี่ยนะฮะเพลงของเขาขึ้นชาร์ตอันดับ1นะฮะมากถึง11เพลงด้วยกันในอดีตนะครับวันนี้ฮะคุณสวัสดิ์เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มานั้นท่านต้องมีเหตุมีผลนะครับที่จะมาให้คุณผู้ชมในรายการได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปทักทายคุณสวัสดิ์นะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านนั้นเล่าให้เราฟังนะครับว่าทำไมถึงเอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับวันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของ
ชีวิตประวัติของแฮงค์วิลเลียมนะครับต้องบอกว่าเป็นนักร้องอมตะผู้ยิ่งใหญ่เพลง Country นะฮะทำไมถึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมครับคือในช่วงนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าเรื่องที่จะเป็นเรื่องของ To Hell and Back ครับเป็นเรื่องของชีวิตของมหาเศรษฐีฟิลิปแอนดริสนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของริชวาเลนส์ครับนะครับมาเรื่องนี้เพราะช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมก็อยากจะเอาหนังแบบนี้มาให้ดูครับเพื่อสะท้อนชีวิตเนี่ยนะฮะในอดีตของคนรุ่นหลังนะครับว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเขาไม่เคยที่จะคิดชั่วครับนะครับเขาคิดว่าโอเคเขาจะเริ่มต้นจากจุดไหนของชีวิตแต่บังเอิญเนี่ยนะฮะทั้ง 3-4 ท่านที่พูดเนี่ยนะไม่ว่าจะฟิลิปไม่ต้องพูดเขารวยนะครับแต่ไอ้เรื่อง Intouchable นะฮะแต่ดิสนีย์มาจากเซเนกัลเป็นผู้อพยพนะเป็นชาวผิวสีดำด้วยนะครับมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะฮะเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกันนะฮะมาเห็นเศรษฐีต้องแบบนี้เขาก็มองดูแล้วมันก็เศร้าใจครับนะฮะแล้วก็เศรษฐีเขามองดูเขาก็มีมองดูดิสก็มีความเมตตาครับนะครับแม้กระทั่งเรื่องของริชี่วาเลนส์นะฮะลาบามบ้าใช่ไหมฮะเรื่องของ To Hell and Back นี่อันนี้ยิ่งเศร้าไปเลยเป็นเรื่องจริงชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะแต่ทั้งหมดทุกเรื่องเนี่ยที่ฉายดูเนี่ยนะฮะก็เป็นชีวิตจริงเพื่อให้สอนคนว่าอย่างว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะ Never give upนะฮะไม่จำเป็นเนี่ยนะครับต้องคิดให้ดีๆว่าอย่าคิดรวยทางรัฐครับนะครับมันไม่มีหรอกในโลกนี้นะฮะมันต้องก้าวไปแต่ละตอนแต่ละตอนชีวิตที่ผมเอาไปดูเนี่ยนะฮะน่าสงสารด้วยนะฮะอย่างวันนี้จะดูของแฮงค์วิลเลียมส์ครับทั้งพ่อทั้งแม่เสียชีวิตแม่รู้ตัวเองใช่ครับแม่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายก็เอาลูกมาส่งให้ป้าลุงเลี้ยงที่ฟาร์มโดยไม่บอกแฮงค์วิลเลียมเลยว่าแม่กลับไปก็ตายถูกไหมครับครับแต่ว่าจะเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะวัยรุ่นณวันนี้ครับมันเป็นโบราณเนี่ยนะเป็นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะสอนพวกเราเนี่ยนะฮะเนเวอร์กิฟต์แบบสู้ไม่ถอยครับนะครับเรามาดูหนังดีกว่าดีไหมครับนะครับนะครับหนังเรื่องนี้แสดงโดยจอร์จแฮมิงตันตอนนั้นดังมากแล้วรูปหล่อด้วยใช่ครับแล้วก็นางเอกก็สวยมากนะซูซานโอลิเวอร์ซูซานโอลิเวอร์ครับนะครับโอเคเรามาดูกันในเรื่องก็เล่นเป็นภรรยานะครับเป็นออเดย์เล่นเป็นภรรยาของแฮงค์วิลเลียมมีลูกติดมาด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรื่องของบทเพลง Country เพราะๆหลายเพลงนะฮะแล้วยังจะได้เห็นรถยนต์สวยๆนะฮะในช่วงท้ายนะฮะอเมริกา195กว่าครับนะครับครับไปชมพร้อมกันนะครับเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาก็ขัดรองเท้าหนังสือก็ไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ได้คนผิวดำเนี่ยนะฮะทิกทัดนี่เป็นคนช่วยสอนกีตาร์ครับ I ain't got the price that's why I got the blues นี่ตอนนี้ hey boy, ลองร้องทีนี้เขาร้องเองละครับต้องย้ำนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะ hey boy, ภาพยนตร์จะเป็นขาวดำนะฮะทีวีคุณผู้ชมปกตินะฮะมันหนังเก่าแล้วหนังเก่าแล้วนะครับนี่เขาร้องเองแม่ก็ยังคิดทัดยังงงเลยในเพลงนี้ไม่ได้สอนนะเนี่ยครับมีพรสวรรค์นะครับตั้งแต่เด็กเลยใช่ Comes next year all I'm gonna do is play Gotta keep on popping that shine Gotta keep on popping that shineแล้วร้องเพลงไปจนกระทั่งเศรษฐีเนี่ยนะปกติก็ให้แค่5เซนครับนะฮะตอนนี้ให้มาเหรียญนึงโอ้โหนะครับคนในร้านก็ออกมายิ้มด้วยความชื่นชมว่าเด็กคนนี้เก่งเลยครับชีวิตต้องสู้นะครับคุณสวัสดิ์เริ่มต้นนะนี่เขาบอกว่าจะไปเรียนหนังสือCome on, what you saying now? You think we got enough to call it quits?
$0.55. Well, now that's what I call a right nice day's work. $0.55. Come on, let's go and get you some side meat and be a little tonic. นี่คือชีวิตเนี่ยฮะครับเห็นไหมเขาดูแล้วเนี่ยนะน่าเห็นใจมากเลย The words you use, them weren't the same words you used yesterday. นี่แต่งเองครับร้องสดๆเลยนะฮะร้องสดๆครับI guess I must be much older than my mama ever allowed. I've been feeling the misery lately, Hank. Look up. Yeah. Come back. Teapot. Teapot ก็ตาย Teapot? Turn go down all at once. เริ่มมีอาการนะครับ จบแล้ว Hank? นี่ก็ตายป๊อบก็เดินเนี่ยนะฮะไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้านะฮะเนี่ยทิ้งกีตาร์ข้างหนึ่งนะฮะใช่ครับจนมากพอทิศพอตายก็เด็กไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับพ่อแม่เสียนะครับใช่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ร้องเพลงก็ขอทานบวกเหมือนกับสมัยก่อนเห็นไหมฮะใช่ครับมีความสามารถนะฮะใช่บริเวณนี้เนี่ยนะฮะไปยุโรปเนี่ยนะฮะผมยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดูถูกกันเขาเป็นศิลปินบางคนเขาเป็นศิลปินอยากจะรักอิสระครับนะฮะครับเนี่ยผมไปที่โรมเนี่ยนะฮะอิตาลีนะครับผมไปที่ไหนผมให้ทิ้งร้อยปอนด์เลยโอ้โหโอ้โหเขาโหดีใจเลยนะฮะเขาเล่นเชลโล่นะฮะครับดีพินพอคุยเขาป๊อปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาจบจากตรงดนตรีจากยุโรปตะวันออกแถวฮังการีบูลการีออสเตรียครับเขาก็มาหากินแบบนี้แล้วเขาก็มีเขามีอัดเล็กขอดให้ผมด้วยนะแผ่นเสียงอ่ะมอบให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นคนขายยาOh. เรรอนครับอดีตไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยที่มีต่างประเทศมีมาก่อนนะครับก็ขายยาขายยาเหมือนกันก็ขายยาก็โอเคพอจะขายได้บ้างโอเคก็อยู่สักช่วงหนึ่งก็ให้ความบันเทิงกับผู้ซื้อครับชาวบ้านนี่ก็พอดีพวกนี้แมวมองแมวมองนะฮะมาเจอมาก็มาเจอสวยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ภรรยาของแฮงค์วิลเลียมนะครับซูซานโอลิเวอร์แสดงโดยซูซานนะครับจริงๆเริ่มต้นนี่เข้ามาคนเดียวเลยนะฮะคุณสวัสดิ์แฮงค์วิลเลียมเนี่ยคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะครับไม่มีใครเลยนี่คนเดียวในโลกเลยนะครับคิดแล้วมันก็เหมือนกันอ่ะเราโอเคลิชิวาเลนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวใช่ครับพร้อมกับกีตาร์เหมือนกันครับเพลงนี้ก็แต่งเองนะครับร้องเพลงเขาแต่งเองครับ I went down to the river to watch the fish swim by but when I got to the riverSo lonesome I wanted to die oh, alone. So then I jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone, and now I'm lonesome blue. ตอนหลังเนี่ยนะฮะเพลงที่มีโหแบบนี้เนี่ยนะคุณคำล้นเนี่ยนะโหเนี่ยเพราะดีสุด She made me for my money and she made me blue A man needs a woman that he can lean on But my leaning post is on the left and gone Well, that's sure enough a tearjerker I ain't heard before เป็นการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันก่อนนะI thinking what you're thinking? Wouldn't be surprised. Yeah. ก็เลยชวนเขามาไปด้วยกันร่วมคณะเพื่อใช่เพื่อที่จะหาอนาคตที่ดีกว่านี้ครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่นะก็ถามลูกทุ่งนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งฮะเขาอยู่แบบพันดองแบบนั้นThank you, friends. I'll be back to see you now. That is, if the good Lord's willing and the creeks don't rise. ในที่สุดครับก็ร่วมคณะไปนะครับ Thanks, Captain Hank. Prove one of us in here is alive.
Shorty, I passed on 2 miles back, talking to a ghost. Hungry ghost. Stop complaining. This was easy, everybody'd be doing it. I know. Just wait. We're gonna hit it big one of these days. Just wait. เขาจะต้องมีชื่อเสียงนะครับ The old maid's waiting for leap year to come. Crooner's waiting the same. Old cow standing by the Bull Durham sign. Just waiting for the grass to turn green. Sunflower's waiting for the sunshine. Violet's just waiting for the dew.กินออเดย์เลย just waiting for the honey honey I'm just waiting for you นี่เป็นพรสวรรค์พรสวรรค์เรียนก็ไม่ได้เรียน you deaf you talking to me yeah what's the thing you falling with ตลกมาพูดทางเพลงที่นะครับ about waiting meaning us meaning what Miss Audrey always said she inspires me that's what she doesI never heard of it. It'd be kind of spooky if you did. Cause it just come to me. Come to you? Uh-huh. Oh. Kind of. Let me hang here, love. All at once, you know. Oh, we don't know, Hank. You mean all of a sudden you got a whole thing in your head? Yeah, sure. I got lots of them. How come we ain't heard them? Well, cause I write most of them just for myself. And I guess I...เพลงทุกเพลงที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะครับเขาสะท้อนถึงความชีวิตของเขาเองครับนะฮะว่าเขายังติดใจเขายังติดอยู่ในความรู้สึกเขาไม่มีไปหรอกครับสัปดาห์หน้าพบกับตอน You Cheat in Heart เพลงลูกทุ่งตอนที่2ท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk by Yotin และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailandสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณใน CEO Talkทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz ทุกอันคอสตอมใหม่ได้ออกแบบใหม่ได้ลูกค้าไม่ชอบอันนี้ต้องการแบบใหม่หรือบางคนหาแบบได้จากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยใครอยากจะเพิ่มเติมก็คือเอามาให้เราแกะแพทเทิร์นให้ผมพอนึกออกผมเคยไปโรงงานทำพวกหนังเนี่ยผมรู้ว่ากว่าที่มันจะฟินิชโดยเฉพาะสินค้าที่มันชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้แรงงานฝีมือเพราะมันต้องเนียบมันต้องเก็บหมดทุกอย่างเนี่ยคือแรงงานที่จะมาทำตรงนี้ได้ก็เป็นแบบสกิลเลเบอร์นะคะที่มือน้อยในหลักที่เป็นหมื่นชิ้นต่อเดือนนี่คือยังสามารถจะโฮได้ฟังผิดไหมครับหมื่นชิ้นต่อเดือนเวลาที่มีออเดอร์เยอะๆจริงๆผลิตไม่ทันถ้าเราจะขยายมันอาจจะต้องมานึกถึงเครื่องไม้เครื่องมือและเรื่องเทคโนโลยีคิดหน้าพวงหลังกับอีกอย่างหนึ่งทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามูลค่าเราเพิ่มสูงขึ้น